เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับข่าวแรกครับเรามาเริ่มกันกับบทสัมภาษณ์ของทางฟานไดค์นะครับเซนเตอร์ตัวเก่งของทางสโมสรลิเวอร์พูลนะฮะที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็ยกย่อง3แนวรุกตัวเก่งของทีมนะครับอย่างมูเมซาร่าไซโอมาเน่โรเบโตเฟอร์มิโนนะครับว่า3คนนี้เนี่ยมีคุณภาพเทียบเท่ากับทางคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เรโอเนลเมสซี่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือการยกย่องของเพื่อนร่วมทีมเองนั่นแหละนะครับก็ยกย่องกันไปนะถ้าจะพูดไปแล้วฟอร์มร้อนแรงมากนะครับอาจจะเทียบชั้นได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะตามสายตาคืออาจจะเทียบชั้นได้เพราะว่าคือมันลงตัวมากครับตอนนี้3แนวรุกของลิเวอร์พูลนะครับส่วนท่านอื่นๆเนี่ยคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้นะครับโอเคเรามาดูบทสัมภาษณ์ของทางฟานไดค์นี่ครับฟานไดค์เนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับผมเลยนะเพราะว่าการได้ดวลกับทางมูเมซาร่าไซโอมาเน่หรือว่าโรเบโตเฟอร์มิโนเนี่ยตอนที่เราเนี่ยฝึกซ้อมกันเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับพูดไปแล้วนะครับมันก็เหมือนเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะพวกเขาเนี่ยคือกลุ่มผู้เล่นแนวรุกนะครับที่ดีที่สุดในยุโรปแล้วก็ว่าได้นะครับณเวลานี้เลยเรียกได้ว่าระดับความโหดเนี่ยมันไม่แตกต่างจากผู้เล่นระดับเทพๆนะครับที่อยู่ในลีกสเปนสักเท่าไหร่หรอกนะประโยชน์ของการดวลกับผู้เล่นระดับสูงอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยมันช่วยให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากมายนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของทางฟานไดค์นะก็ได้ชื่นชมอย่างที่ผมบอกไปครับชื่นชมแนวรุกเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละนะครับว่ายอดเยี่ยมมากในช่วงนี้นะฮะทำผลงานได้แบบลงตัวแล้วก็โหดมากๆนะครับโอเคเรามาดูข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับข่าวนี้เป็นข่าวของทางออตตี้มาซียาวนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็ดูมีโอกาสเป็นไปได้มากนะครับที่ออตตี้มาซียาวเนี่ยจะย้ายออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะสำหรับผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่านักเตะเนี่ยก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆแล้วก็หลักๆเลยคืออยากหาโอกาสการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่การที่ไปไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยมันจะได้ลงอย่างสม่ำเสมอไหมอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไบเยิร์นเนี่ยเป็นทีมใหญ่มากๆนะแต่ถ้าเกิดไปอินเตอร์มิลานหรือท็อตเนมสเปอร์เนี่ยมันก็โอเคพอไหวอยู่ในทีมเหล่านั้นหรือว่ายูเวนตุสอย่างเงี้ยคือมันก็พอๆกันแหละแต่ว่าผมคิดว่าไบเยิร์นเนี่ยมันน่าจะต้องสู้หนักกว่านะครับมันก็ไม่น่าจะต่างอะไรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประมาณนั้นนะครับคืนวิเขามาครับว่าทางไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยเตรียมยื่นเงินข้อเสนอจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นค่าตัวให้กับออนโตนี่มาซียาวนะครับแล้วก็ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไว้พิจารณาการปล่อยตัวดาวรุ่งรายนี้ออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่ผมว่าไปนักเตะไม่ค่อยได้รับโอกาสมากสักเท่าไหร่นะครับในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มินโยแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงด้วยนะอย่างที่ผมกล่าวไปมันก็เลยทำให้องตี้มาซียาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปนะครับก็อย่างที่ว่าไปครับมันมีหลักๆเนี่ยก็ยูเวนตุสท็อตเนมสเปอร์อินเตอร์มิลานอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีอีกหลายๆทีมรวมไปถึงเปเจด้วยนะครับที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ครับข่าวร้อนแรงสุดๆก็น่าจะเป็นไบเยิร์นมิวนิกนะครับที่ต้องการตัวผู้เล่นรายนี้เข้าร่วมทีมนะครับซึ่งสำหรับออตตี้มาซียาวนะครับฤดูกาลนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงได้เพียงแค่16เกมเท่านั้นนะครับรวมกันทุกรายการนะแล้วก็เหลือสัญญากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยปีสุดท้ายในฤดูกาลหน้านี้แล้วด้วยนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วแหละสำหรับสัญญาแล้วก็การต่อสัญญาก็ยังไม่คืบหน้านะครับและมันก็มีข่าวนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าคิดว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วอะไรประมาณนั้นเขาก็พร้อมที่จะขายออนตี้มาซียาวออกจากทีมโดยทันทีนะครับเพื่อการถ้าออนตี้มาซียาวเนี่ยกลายมาเป็นพวกนักเตะฟรีเอเจนต์หรือว่าพวกนักเตะที่มีค่าตัวที่ต่ำนะครับเพราะว่าสัญญามันเหลือน้อยมากๆนะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันเหลือสัญญาไม่กี่ปีเราก็จะไปต่อข้อเสนอกับสโมสรที่ให้ความสนใจเนี่ยมันก็จะลำบากนะครับค่าตัวมันก็จะน้อยมากๆนะถ้าไม่ต่อสัญญากับทางออตตี้มาซียาวออกไปอีกมันก็จะลำบากแบบนี้นะครับแล้วดูแล้วเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ออกสูงมากๆอย่างที่ผมบอกไปว่านักเตะมันแสดงอาการอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามข่าวที่ออกมามันก็ข่าวมันถี่มากๆนะครับโอเคยังไงเราก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับ
อันโตนี่มาร์เซียลจะหาทางออกยังไงมันมีข่าวล่าสุดก็อาร์เซนอลนะที่ต้องการอันโตนี่มาร์เซียลเข้าร่วมทีมถ้าความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าอันโตนี่มาร์เซียลน่าจะไปอาร์เซนอลนะครับหรือว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อยากเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปด้วยนะตามข่าวที่ออกมานะครับยังไม่อยากไปลีกอื่นสักเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ